ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาดูหุ้น8ตัวที่มีโอกาสวิ่งต่อในระยะสั้นนะคะและสำหรับพี่ท่านไหนที่ยังไม่ได้ทำการบ้านของวันนี้นะคะก็สามารถเข้ามาหาหุ้นทำการบ้านกันได้เลยนะคะตลาดวันนี้ลงมาเกือบ4จุดนะคะหุ้นที่นี่เนาะก็จะเป็นหุ้นตัวอย่างมาวิเคราะห์กันเป็นหุ้นที่สำคัญน่าซื้อหรือว่าน่าขายถ้าพี่ๆสนใจหุ้นตัวไหนสามารถเอาไปวิเคราะห์ต่อได้นะคะถัดมาเราก็มาดูตลาดเป็นยังไงบ้างมีโอกาสขึ้นหรือว่ามีโอกาสลงต่อนะคะแล้วค่อยมาวิเคราะห์หุ้นที่นี่กันได้เลยนะคะโอเคเข้ามาดูที่ตลาดกันก่อนนะคะแล้วถ้าพี่ๆมีคำถามอะไรบ้างก็สามารถคอมเมนต์อยู่คลิปข้างล่างหรือว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างสนใจอยากจะให้ช่วยดูกราฟให้ช่วยวิเคราะห์นะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้เหมือนกันแล้วถัดมาก็จะมีเอาหุ้นของพี่ๆมาวิเคราะห์ให้นะคะโอเคลงมาดูตลาดวันนี้มีโอกาสคือลงต่อหรือว่ามีโอกาสขึ้นนะคะก่อนหน้านั้นได้พูดถึงแนวต้านของตลาดคืออยู่ที่แถว 1,380 เนาะตอนนี้ยังไม่ได้ทะลุครึ่งเนาะแล้วแนวต้านถัดมาก็คือพี่ๆสามารถมาติดตามดูได้ที่ยังอยู่ที่ประมาณแถว 1,380 ได้อยู่นะคะณที่นี่เส้นนี้นะคะที่นี่ก็คือเป็นแนวต้านเลยแล้วถ้าแนวต้านถัดไปก็จะอยู่ที่แถว 1,400 แต่จริงๆแล้วยังไม่ถึง 1,400 เส้นสีน้ำเงินที่เมาส์ที่วางไว้ตรงบริเวณแถวนี้คือแถว 1,395 ยังไม่ถึง 1,400 เนาะแล้วล่าสุดคือเครื่องถึงเลข5มาแล้วถ้าตามแพทเทิร์นนี้อย่างน้อยก็คือมาถึงเลข9นะคะก็คือมีโอกาสมาถึงเลข9เลยพี่ๆทุกท่านนะคะตอนนี้ยังสามารถไปติดตามถึงเลข9ก็หมายความว่าระยะสั้นๆโอกาสที่ครึ่งก็ยังมีอยู่แล้วที่ช่องที่2เนาะช่องที่2ที่นี่เงินทุนยังไหลเข้าอยู่ถ้าเงินทุนยังไหลเข้าโอกาสที่ครึ่งในระยะสั้นก็ยังสูงอยู่นะคะฟังก์ชันที่ข้างล่างเราใช้ MACD มาวิเคราะห์ตลาดกันนะคะลงมาสังเกตดู2เส้นของ MACD ตอนนี้ใกล้จะทะลุครึ่งเส้นศูนย์มาแล้วถ้าอยู่บนเส้นศูนย์ก็จะหมายความว่าตลาดมีโอกาสคือมาถึงช่วงโซนแข็งแกร่งแต่ที่นี่นะคะก็คือยังอยู่ที่ช่วงก็คืออยู่ล่างเส้นศูนย์จะมากกว่าถ้าอยู่ล่างเส้นศูนย์ก็หมายความว่าตลาดคืออยู่ที่ช่วงโซนอ่อนแอมากกว่านะคะเลยระยะเวลานี้นะคะตลาดก็ยังอยู่ที่ช่วงรีบาวด์เนาะเลยอาทิตย์นี้พี่ทุกท่านก็ยังสามารถมาติดตามตลาดรีบาวด์อยู่แล้วถ้าตลาดมีโอกาสรีบาวด์หุ้นของเราก็มีโอกาสรีบาวด์เหมือนกันนะคะเลยพี่ทุกท่านถ้าสมมติว่าถ้าเราถือหุ้นที่เป็นแนวโน้มขาลงเนาะงั้นเราสามารถรอให้เขารีบาวด์เสร็จก่อนเราค่อยมาขายตามสามยันก็ได้นะเช่นพี่ๆสามารถมาดูหุ้นตัวอย่างที่นี่มีหุ้นรีบาวด์ครึ่งอยู่เหมือนกันเช่นตัวที่เฟอร์หุ้นตัวนี้นะคะเฟอร์ FORTH เฟอร์หุ้นตัวนี้เป็นยังไงบ้างมาดูกราฟนะคะหุ้นตัวนี้ก็คืออยู่ที่ช่วงแนวโน้มใหญ่ยังขาลงใช่ไหมคะถ้าพี่ๆสนใจอยากจะดูแนวโน้มขาขึ้นหรือว่าแนวโน้มขาลงเนาะสามารถดูได้ที่เส้นสีขาวตรงนี้นะเส้นสีขาวที่นี่เคยชิดลองแล้วราคาเคยอยู่ใต้เส้นขาวเลยหมายความว่าหุ้นตัวนี้เคยอยู่ที่ช่วงแนวโน้มใหญ่คือเป็นขาลงเนาะล่าสุดนะตรงนี้นะคะเคยอยู่ที่ช่วงรีบาวด์ครึ่งเลยสำหรับสมมติว่าถ้าตลาดเคยมีโอกาสรีบาวด์ครึ่งหุ้นของเราก็มีโอกาสรีบาวด์ครึ่งเหมือนกันนะคะเลยสำหรับลักษณะหุ้นอย่างนี้พี่ๆสามารถรอให้รีบาวด์เสร็จก่อนเราค่อยมาขายเอ๊ะแล้วถ้ารีบาวด์ถึงไหนแนวต้านอย่างเช่นหุ้นตัวนี้นะคะหุ้น FORTH เฟอร์หุ้นตัวนี้ก็คือรีบาวด์แนวต้านจะเจอที่เส้นสีน้ำเงินตรงนี้คือแนวต้านแล้วแนวต้านต่อไปก็คือเส้นสีขาวแล้วลักษณะหุ้นอย่างนี้ล่าสุดของวันนี้นะคะขึ้นเป็นเลข1เลข1ถ้าพี่ๆทุกท่านสามารถลงดูที่เมื่อก่อนตรงนี้นะคะอติแล้วตรงนี้เหมือนกันนะคะแม้แต่ว่าราคาอยู่ได้เส้นขาวแต่ถ้าสมมติว่าถ้าครึ่งเล่นหนึ่งแล้วพร้อมกับมีเงินทุนไหลเข้าเกิด golden cross ไม่ว่าอยู่ได้เส้นศูนย์หรือว่าอยู่บนเส้นศูนย์
ถ้าอยู่บนเส้นศูนย์ก็หมายความว่าหุ้นตัวนี้มีโอกาสคืออยู่ที่ช่วงโซนแข็งแกร่งและสามละถ้าพี่ๆลงดูหุ้นล่าสุดของหุ้นตัวนี้นะคะที่ล่าสุดเครื่องแบ่งเล่นหนึ่งแล้วก็มีเงินทุนไหลเข้าด้วยเกิด Golden Cross นะคะมาก่อนแล้วสองแส้งของ MACD ตอนนี้เคยอยู่บนเส้นศูนย์เลยสำหรับลักษณะหุ้นตัวนี้ตอนนี้ในระยะสั้นๆก็มีออกกะรีบาวเหมือนกันแล้วรีบาวติดตามตูแนวต้านเคยอยู่ที่เส้นสีน้ำเงินอยู่แนวต้านเส้นสีขาวถ้าทะลุขึ้นได้หุ้นตัวนี้พี่ๆก็จะสามารถคือถือยาวแต่ถ้าสมมติว่าถ้าไม่สามารถทะลุขึ้นเส้นขาวเช่นที่นี่นะตรงนี้มาถึงเส้นสีขาวใช่ไหมคะแล้วล่าสุดไม่สามารถทะลุขึ้นเส้นขาวหลังจากไหนแล้วก็ลองมาเนาะเลยที่ล่าสุดตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าพี่ๆสนใจอยากจะติดตามรีบาวด์หุ้นตัวนี้ก็ตามแพทเทิร์น49ตอนนี้แค่ครึ่งเล่น1เงินทวนก็เพิ่งไหลเข้าเนาะสามารถติดตามรีบาวด์ได้แล้วถ้ารีบาวด์ทะลุขึ้นเส้นขาวไม่ได้งั้นพี่ๆต้องมาขายตาม3ยันเนาะโอเคอันนี้คือหุ้นเฟิร์สระยะสั้นๆ3ยันดีอยู่แต่ถ้าระยะยาวระยะกลางเนาะต้องมาดูสามารถทะลุขึ้นเส้นสีขาวได้หรือเปล่าตัวต่อมามาดูอีกทีหนึ่งตัวหุ้น ITD หุ้นตัวนี้ก็คล้ายๆแนวโน้มของเมื่อกี้ที่เราดูอยู่หุ้นของตลาดเนาะตลาดอีกทีหนึ่งหรือว่าก็คือหุ้นที่เมื่อกี้เราดูหุ้นเฟอร์หุ้นตัวนี้นะคะพี่ๆลงมาดูหุ้น ITD แนวโน้มเส้นสีขาวยังชิดลองใช่ไหมคะเลยหมายความว่าหุ้นตัวนี้ในระยะยาวก็ยังเป็นขาลงอยู่เลยที่นี่ทะลุขึ้นแนวต้านไม่ได้เราก็ลงต่อทะลุขึ้นแนวต้านไม่ได้เราก็ลงต่อเลยตรงนี้ล่าสุดของวันนี้นะคะครึ่งเป็นเลข1เงินทุนก็ไหลเข้าลายใหญ่ที่อันนี้ไม่ใช่ดูฟังก์ชันลายใหญ่นะที่นี่คือดู2เส้นของ MACD เคยอยู่บนเส้นส่วนมาแล้วเลยหมายความว่าหุ้นตัวนี้คือจะเข้าถึงช่วงแข็งแกร่งเลยพี่ๆทุกท่านนะคะถ้าสนใจหุ้นตัวนี้สนใจอยากจะเล่นสั้นให้เล่นสั้นก็สามารถติดตามเล่น1เล่นรีบาวเนาะที่นี่เล่น1เงินทุนไหลเข้า2เส้นของ MACD เคยอยู่บนเส้นโซนเลยลักษณะหุ้นอย่างนี้พี่ๆสามารถเข้ามาติดตามรีบาวติดตามระยะสั้นได้เหมือนกันนะคะตัวที่2หุ้น Avice นะคะหุ้น Avice หุ้นตัวนี้เป็นยังไงบ้างที่นี่เลข1เนาะเลข1ก็ครึ่งเลข2เลข3เลข4เลข5เลข6แต่แพทเทิร์นนี้นะคะถ้าครึ่งแพทเทิร์น49ก็ไม่ได้หมายความว่าจะครึ่งทุกวันเช่นเลข3วันนี้เนาะก็ไม่ครึ่งเลข5ก็ไม่ครึ่งแต่ถ้าครึ่งแพทเทิร์น49ตามลักษณะอย่างนี้เนาะอย่างน้อยนะคะก็คือมีโอกาสที่ครึ่งมากกว่าลองก็คือวันที่ครึ่งมากกว่าวันที่ลองพร้อมกับมีเงินทุนไหลเข้ามาด้วยเกิด Golden Cross เคยอยู่ได้เส้นศูนย์สองเส้นก็ยังอยู่ได้เส้นศูนย์เลยหมายความว่าหุ้นตัวนี้เคยอยู่ที่ช่วงรีบาวด์ทั้งนั้นอยู่ที่ช่วงยังค่อนข้างอ่อนแอนะคะโซนอ่อนแอเลยสำหรับพี่ท่านไหนถ้ามีอยู่แล้วงั้นเราก็ถือตามระยะสั้นๆไปก่อนถือตามเงินทุนไหลเข้าไปก่อนระยะสั้นก็ยังเป็นสัญญาณที่ครึ่งอยู่แต่ถ้าสำหรับพี่ๆที่ยังไม่มีสนใจอยากจะซื้อเนาะสนใจอยากจะซื้อที่ตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับที่นี่นะคะก็คือประมาณแถวๆนี้ก็คือแนวรับแล้วแนวรับที่นี่คือประมาณอยู่ที่เท่าไหร่เนาะประมาณอยู่ที่ 4.5 4.4 ประมาณตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ครึ่งเมอร์ดีกว่านะคะเข้ามาทิ้งหุ้นได้เลยWise นะคะเรามาดูหุ้นตัวนี้คือ ADVIS นะคะนะหุ้นตัวนี้พี่ๆลงมาสามแกตูแนวรับสมมติว่าถ้าเราซื้อแล้วแนวรับคืออยู่ที่เท่าไหร่นะประมาณอยู่ที่ 4.54 นะคะนะที่เส้นนี้เนาะเส้นนี้ตรงนี้ก็จะมีตัวแรกถ้าเราเอาเมาส์เดี๋ยววางตรงนี้ก็จะมี 4.54 พี่ๆสามารถมองตรงตัวสีขาวเมาส์ที่วางไว้นะคะ 4.54 ถ้าพี่ๆซื้อแล้วถ้าไม่ขึ้นสามารถประมาณคือลงผ่าน 4.5 ประมาณตรงนี้พี่ๆก็ขายออกมาก่อนได้นะคะโอเคตัวถัดมามาดูที่หุ้น PRTR หุ้นตัวนี้หุ้น PRTR หุ้นตัวนี้ก็อยู่ที่ช่วงรีบาวด์ครึ่งเช่นถ้าอยู่ช่วงบริเวณแถวนี้รีบาวด์ครึ่งแล้วทะลุครึ่งเส้นสีน้ำเงินไม่ได้เราก็ลองต่อนะทะลุครึ่งเส้นสีขาวไม่ได้แล้วก็ลองต่อ
เลยตรงนี้นะคะที่สำคัญพี่ๆมาติดตามตูแนวต้านเส้นสีน้ำเงินสามารถทะลุเครื่องได้ไหมถ้าทะลุเครื่องไม่ได้งั้นเราก็ต้องพยายามมาขาสามยังขายเนาะล่าสุดที่นี่เครื่องเป็นเลข5เงินทวนไหลเข้าลายไม่มีลายใหญ่เนาะวันนี้ไม่ได้เอาฟังก์ชันลายใหญ่มาวิเคราะห์นะคะสองเส้นของ MACD เคยยังอยู่ใต้เส้น0เลยหมายความว่าหุ้นตัวนี้ก็ยังอยู่ที่ช่วงรีบาวด์ครึ่งเท่านั้นอยู่ที่ช่วงโซนอ่อนแอนะคะเลยสำหรับพี่ๆทุกท่านถ้าสนใจเล่นสั้นก็ติดตามรีบาวด์ก่อนแล้วถ้ามีอยู่แล้วก็ถือตามสามยามไปก่อนนะคะตอนนี้ยังอยู่ที่ช่วงรีบาวด์เงินทวนยังไหลเข้าอยู่แต่ถ้าสำหรับพี่ๆที่ยังไม่มีสนใจอยากซื้อนะระยะสั้นๆก็ยังสามารถติดตามแต่แค่พี่ๆต้องการมาดูแนวต้านละแนวต้านเปิดให้ดูนิดนึง PRTR หุ้นตัวนี้แนวต้านพี่ๆสามารถมาติดตามใต้ประมาณอยู่ที่ 4.84 เนาะถ้าทะลุขึ้นแนวต้าน 4.84 ตรงบริเวณแถวนี้ไม่ได้งั้นเราก็ต้องมาขายตามสามยันด้วยนะโอเคตัวถัดมามาดูหุ้นต่อไปหุ้นตัวไหนบ้างนะคะ STAหุ้น STA หุ้นตัวนี้เป็นยังไงบ้างพี่ๆลงมาดูหุ้นตัวนี้เนาะแนวโน้มก็จะไม่เหมือนเมื่อกี้นะหุ้นตัวนี้ตั้งแต่บริเวณแถวๆนี้บริเวณแถวๆนี้ทะลุเครื่องเส้นขาวแล้วที่นี่เครื่องบานแล้วแล้วก็ลงมาแต่ไม่ได้ลงผ่านเส้นสีขาวใช่ไหมคะนะที่นี่แนวรับอยู่ตรงเส้นสีขาวไม่ได้ลงผ่านเลยที่นี่รับอยู่เนาะรับได้อยู่ตรงนี้ก็เต้นครึ่งกลับมาล่าสุดเลขหนึ่งไม่ใช่ล่าสุดนะเลขหนึ่งคือราคาทะลุเครื่องทูเส้นของฮอมเมอรี่ลิงเบอร์เลยที่นี่เลขหนึ่งพร้อมกับมีเงินทุนไหลเข้ามาด้วยคือ Golden Cross อยู่ใต้เส้นศูนย์ก็คือเป็นหุ้นที่ถือว่าต้นน้ำไม่ถือว่าอยู่ที่ช่วงแข็งแกร่งถ้าอยู่ช่วงแข็งแกร่งสองเส้นของ MACD ต้องเกิด Golden Cross อยู่บนเส้นศูนย์เนาะหนาที่บริเวณแถวๆนี้ก็คืออยู่ที่ช่วงแข็งแกร่งแต่ล่าสุดที่นี่สองเส้นยังอยู่ได้เส้นศูนย์เลยหมายความว่าหุ้นตัวนี้ยังอยู่ที่ช่วงโซนอ่อนแอนะคะเลยสำหรับหุ้นตัวนี้ถ้าพี่ๆที่สนใจนะตอนนี้แค่มาถึงเลข4เงินทวนยังไหลเข้าแล้วยังเกิด Golden Cross อยู่นะคะพี่ๆก็ยังสามารถมาติดตามดูเหมือนกันแล้วถ้าติดตามแล้วแนวต้านคืออยู่ที่เท่าไหร่ใช่ไหมคะงั้นตอนนี้เปิด Homely Software อีกอันนึงเข้ามาพี่ๆสามารถคือเข้ารอแป๊บนึงนะน่าจะต้องรอข้อมวลนิดนึงเนาะโอเคมาดูที่นี่ให้เปิดเครื่องมาแล้วรอข้อมวลมานิดนึงนะคะโอเคแล้วถ้า STA เนาะเมื่อกี้ที่เราดู STA เพราะว่าที่เมตัวนี้ใช้อยู่คือเป็นอีกซอฟต์แวร์หนึ่งนะที่นี่แนวต้านคืออยู่ตรงไหนแนวต้านพี่ๆสามารถมาติดตามได้ที่ตรง 19.4 นะคะ 19.4 แล้วถ้าแนวรับแนวรับสมมติถ้าเราพรุ่งนี้ซื้อลงถึงไหนเราสามารถขายเรามาตั้งเป็น stop loss คืออยู่ที่ไหนเนาะคืออยู่ที่แถวๆประมาณคือ 18.4 นะคะ 18.4 หรือว่าตอนนี้น่าจะดูได้แล้วนะคะพี่ๆเข้ามาดูนิดนึงเนาะ STA นะตรงนี้เนาะคือแนวรับคืออยู่ที่ตรงประมาณ 15.4 ตรงแท่งนี้นะคะตรงบริเวณขอบเขตนี้นะคะโอเคพี่ๆสามารถมาติดตามดูได้เลยแนวต้านคืออยู่ที่ประมาณ 19.4 ตรงนี้นะคะแนวรับคืออยู่ที่ตรงนี้พี่ๆสามารถมาลงดูเลยโอเคตัวถัดมามาดูหุ้นตัวลอสลี่นะคะลอสลี่หุ้นตัวนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้เนาะพี่ๆสามารถมาเห็นไหมหุ้นตัวนี้คือราคาที่ทะลุขึ้นแนวต้านเส้นขาวไม่ได้เนาะแล้วก็พักตัวลงมาอย่างนี้แล้วตรงนี้ก็เจอแนวต้านเส้นสีขาวอีกครั้งหนึ่งเงินทวนไหลเข้าสองเส้นของ MACD เคยอยู่บนเส้นศูนย์หมายความว่าหุ้นตัวนี้เคยเข้าช่วงที่แข็งเก่งแล้วแล้วล่าสุดตรงนี้คือมาถึงเลข3ก็มีเงินทุนไหลเข้ามาด้วยเลยพี่ๆทุกท่านนะคะก็พยายามมาติดตามดูสามารถทะลุขึ้นเส้นขาวหรือเปล่าถ้าสนใจอยากซื้อก็สามารถมาติดตามเลข3เงินทุนไหลเข้าแล้วที่ข้างล่าง
MACD เคยอยู่ที่ช่วงโซนแข็งๆก็สามารถติดตามได้เหมือนกันแต่พี่ๆต้องมาติดตามดูเขาสามารถทะลุขึ้นเส้นขาวได้หรือเปล่าถ้าทะลุขึ้นเส้นขาวได้หุ้นตัวนี้เราก็สามารถเคิร์ฟเธอยาวนิดนึงได้นะคะโอเคตัวถัดมานะคะหุ้นเซฟหุ้นตัวนี้หุ้นเซฟเป็นยังไงบ้างแนวโน้มเส้นสีน้ำเงินทั่วทีเส้นสีเหลืองคือชี้ขึ้นอยู่เพราะว่ายังเป็นหุ้นค่อนข้างใหม่นิดนึงเนาะเลยแนวโน้มก็ยังขาขึ้นนะคะยังเป็นเส้นสีเหลืองเส้นสีเหลืองคือดูระยะสั้นถึงกลางนะคะยังไม่ถือว่าดูระยะยาวเนาะเส้นสีเหลืองที่นี่คือชี้ขึ้นเลยแนวโน้มคือเป็นขาขึ้นนะคะล่าสุดคือขึ้นถึงเลข2เลข2เงินทวนไหลเข้า2เส้นของ MACD เคยอยู่บนเส้นส่วนเป็นหุ้นอยู่ที่ช่วงโซนแข็งเกร็งอยู่นะคะเลย3ราหุ้นตัวนี้พี่ๆสามารถมาติดตามแนวต้านตรงจุดนี้ตรงบริเวณแถวนี้เอ้ยผ่านไปแล้วถ้าผ่านไปแล้วพี่ๆสามารถมาดูแนวต้านนิดนึงแนวต้านตรงนี้ FA SAFE นะหุ้นตัวนี้พี่ๆมาดูแนวต้านไปแล้วเนาะแล้วแนวต้านต่อไปไอ้ทำไฮแล้วยังไม่สามารถทำไฮเนาะจุดสูงที่นี่นะคะยังไม่สามารถยืนอยู่แนวต้านประมาณอยู่ที่ 23.6 พี่มาติดตามดูสามารถคือผ่านได้หรือเปล่าเงินทุนก็ไหลเข้ารายใหญ่คืออยู่ที่ช่วงล่าราคาในลักษณะหุ้นอย่างนี้ก็เป็นหุ้นที่พี่ทุกท่านสามารถมาติดตามทำการบ้านต่อเนาะโอเคแต่หุ้นที่แม่พูดถึงไม่แนะนำหุ้นไม่แนะนำซื้อขายพี่ถ้าสนใจหุ้นตัวไหนสามารถเอาไปวิเคราะห์ต่อได้แล้วถ้ามีคำถามอะไรบ้างสามารถคอมเมนต์อยู่คลิปข้างล่างถ้าสนใจอยากจะให้ดูกราฟหุ้นตัวไหนก็คอมเมนต์ได้เหมือนกันเนาะโอเคตัวถัดมายังมีหุ้นยูโรหุ้นตัวนี้นะคะหุ้นตัวนี้ตอนนี้คือมาถึงเลข2EURO ยูโรหุ้นตัวนี้หุ้นตัวนี้คือมาถึงเลข2ใช่ไหมฮะเงินทวนไหลเข้ารายใหญ่คืออยู่ที่ช่วงบริเวณเก็บของแล้วถ้าพี่ๆสนใจอยากจะดู MACD นะคะพี่ๆมาดู MACD คือประมาณอยู่ใต้เส้นศูนย์จะมากกว่านะคะนะทีนี้ยังไม่ได้เข้ามาบนเส้นศูนย์เนาะเลย3ราหุ้นตัวนี้ยังอยู่ที่ช่วงซอนอ่อนแอนิดนึงยังไม่ใช่อยู่ที่ช่วงซอนแข็งเก่งนะคะเงินทวนไหลเข้าเลยพี่ๆถ้าสนใจหุ้นตัวนี้นะคะก็สามารถตามสัญญาณเลข2แล้วตามเงินทวนไหลเข้าก็โอเคอยู่นะแนวต้านของหุ้นตัวนี้คืออยู่ที่ประมาณแถวๆนี้นะที่นี่คือแนวต้านอยู่ที่จะจุ5บาทถ้าทะลุขึ้นจะจุ5บาทถึงจะมีโอกาสสามารถขึ้นต่อเนาะเลยพี่ๆถ้าสนใจก็สามารถติดตามแพทเทิร์น4ก้าวไปก่อนนะคะโอเคอันนี้คือหุ้นที่วันนี้เอามาวิเคราะห์กันเนาะมีหุ้นตัวไหนบ้างยังไม่พูดถึงไหมพูดถึงไปหมดแล้วนะคะแล้วถ้าพี่ๆสนใจอยากจะดูหุ้นเพิ่มเติมเราก็เข้าที่ธงชาติไทยธงชาติไทยที่นี่ก็มีหุ้นเหมือนกันเนาะหุ้น WGE นะคะหุ้นตัวนี้แนวโน้มคือขาขึ้นใช่ไหมคะแนวโน้มขาขึ้นขึ้นไปยังเลข1วันนี้ขึ้นมาเยอะเลยกระตกขึ้นเงินทวนไหลเข้าแล้วรายใหญ่ที่นี่ก็มาเนาะรายใหญ่อยู่ที่ช่วงเก็บของตั้งแต่บริเวณแถวนี้ MACD 2เส้นเคยอยู่บนเส้นส่วนแล้วหุ้นตัวนี้พี่ๆก็สามารถมาติดตามดูนิดนึงนะคะแต่สำหรับหุ้นตัวนี้ก็จะเป็นหุ้นที่สภาพคล่องครึ่งลองค่อนข้างผันผวนนิดนึงพี่ๆถ้าเล่นหุ้นตัวนี้นะคะก็ต้องระวังความเสี่ยงนิดนึงนะคะโอเคอันนี้คือที่ไล่ดูนิดนึงเนาะที่พี่สามารถไปไล่ดูในซอฟต์แวร์อีกทีหนึ่งนะคะโอเควิเคราะห์หุ้น8ตัวที่นี่ก็ประมาณจบแค่นี้ก่อนแล้วถ้ามีหุ้นอะไรบ้างคอมเมนต์มานะคะโอเคคลิปของวันนี้ก็ขอจบประมาณแค่นี้แล้วเจอกันวันไหนน่าจะต้องวันพฤหัสแล้วเพราะว่าวันอังคารอยู่วันพุธก็หยุดนะคะเลยเราต้องเจออีกทีนึงเจอกันอีกทีนึงคือวันพฤหัสนะคะโอเคบ๊ายบายนะคะเจอกันคลิปถัดไปนะคะ